ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะวันนี้เรามาอยู่ที่ห้องพักนักกีฬานะครับของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนนะครับก็วันนี้มาพบกับน้องนัทนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนนะครับก็ขอสวัสดีนะครับท่านผู้ชมที่กำลังชมผ่านทาง YouTube ของเรานะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการดีเจซี่คาริบีคูดนะครับรายการที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวชาวกีฬารวมถึงแนวการศึกษาให้กับน้องๆที่ต้องการไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาวันนี้เราอยู่กับน้องนัทครับผู้ที่ถูกคัดเลือกจากรายการจุนคงคาซูเปอร์คัพเพื่อที่จะไปสานฝันต่อณเมืองแอตแลนตาประเทศสหรัฐอเมริกานะครับในช่วงของเดือนเมษายนปีหน้าก็ขอให้นัทแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณัฐกันเอี่ยมสร้างกี้อายุ14ปีเล่นตำแหน่งศูนย์หน้าครับศูนย์หน้านะครับตอนนี้เป็นเรียนอยู่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนครับเล่นให้สโมสรแบงคอกยูไนเต็ดครับครับเข้ามากรุงเทพคริสเตียนได้ยังไงครับผ่านการคัด CP สานฝันปานโอกาสรุ่น3ครับเราคัดที่สนามไหนครับสนามแรกหาดใหญ่ครับแล้วก็มาคัดที่นี่ครับมาคัดรอบสุดท้ายที่นี่ครับยากไหมครับยากครับประมาณ 3,000 กว่าคนติดมา20คนครับติดมา20คนนะครับก็ยินดีด้วยนะครับเรียนที่คริสเตียนมากี่ปีแล้วครับ4ปีแล้วครับ4ปีนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นป.6เลยครับป.6เลยนะครับใช่ครับครับนะครับฟุตบอลของเรานี่เริ่มเล่นตั้งแต่เมื่อไหร่น่าจะ6ขวบครับพ่อเป็นคนสอนครับครับเป็นคนเริ่มสอนคุณพ่อเป็นนักฟุตบอลมั้ยครับเคยเป็นครับแล้วก็ขาหักซะก่อนครับแล้วทำไมเราถึงเลือกเล่นกีฬานี้ครับเพราะพ่อให้ลองเล่นแล้วชอบเลยครับแล้วก็รู้สึกแบบเมื่อก่อนก็ชอบดูบอลมากครับตอนเด็กๆชอบดูบอลครับก็เลยลองเล่นแล้วก็ชอบตำแหน่งที่เราเล่นแรกๆคือตำแหน่งอะไรศูนย์หน้าเนี่ยแหละศูนย์หน้าเลยใช่ครับศูนย์หน้านี่ชอบใครถ้าตอนนี้ก็เบนเซม่ากับหลุยส์โซเลสครับคาริมเบนเซม่ากับหลุยส์โซเลสทำไมถึงชอบสองคนนี้ครับเป็นสไตล์ที่มีเทคนิคเฉพาะตัวดีแล้วก็ยิงคมด้วยครับก็เล่นกับบอลได้ดีครับประมาณนี้สโมสรที่เราเชียร์ตอนนี้ลิเวอร์พูลครับทำไมถึงลิเวอร์พูลครับพอเมื่อก่อนพ่อก็เปิดให้ดูเหมือนกันครับก็เป็นสโมสรที่เชียร์แรกๆตั้งแต่เด็กเลยครับใช่มีนักเตะขวัญใจของลิเวอร์พูลมีใครไหมครับฟิมิโน่ครับแล้วก็มาเน่แต่ตอนนี้ย้ายออกไปแล้วฟิลิโน่กับมาเน่นะครับครับแสดงว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ต้องดูแน่นอนดูครับโอเคครับเป็นไงบ้างความรู้สึกของผลเสมอผิดหวังนิดหน่อยครับแต่ก็เผื่อปีนี้แมตช์แรกเสมอแมตช์ต่อไปเผื่อไร้พ่ายครับไร้พ่ายปีซีซั่นนี้ไร้พ่ายไปครับโอเคครับก็สมกับเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลจริงๆฮะครับได้ครับเราอยู่กรุงเทพคริสเตียนเรียนไปด้วยเล่นฟุตบอลไปด้วยไหนจะเล่นให้กับทางทีมโรงเรียนไหนจะเล่นให้กับทางแบงคอกยูไนเต็ดแบ่งเวลาการเรียนการซ้อมยังไงบ้างครับก็วันหนึ่งตื่นเช้ามาก็กินข้าวแล้วก็ไปเรียนครับไปเรียนก็วันหนึ่งแปดคาบเลิกบ่ายสามครับก็ตอนเย็นก็ไปซ้อมครับรถออกบ่ายสามสิบห้าประมาณนั้นครับก็ถึงสนามซ้อมประมาณสี่โมงกว่าก็ลงซ้อมเตรียมตัวครับเตรียมตัวลงซ้อมครับแล้วก็ประมาณนี้ครับเรื่องของการเรียนเป็นยังไงบ้างครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับไม่แย่มากวิชาที่เราชอบที่สุดภาษาจีนครับภาษาจีนพอเรียนทำไมต้องภาษาจีนเข้าใจโรงเรียนเก่าเป็นโรงเรียนจีนครับครับผมครับโอเคพูดถึงเรื่องของประทุมประทุมคงคาซูเปอร์คัพที่หนึ่งครับมีความรู้สึกยังไงบ้างที่ได้รับการคัดเลือกจากทีมโค้ชก็รู้สึกดีใจครับที่ได้เล่นรายการที่แบบให้โอกาสเด็กดีๆครับเนี่ยก็เข้ามาครับแล้วเราเป้าหมายของเราในอนาคตในเรื่องของฟุตบอลระวังบ้างครับก็อยากไปเล่นในลีกต่างประเทศครับเริ่มอยากลีกใกล้ๆเจลีกอะไรอย่างนี้ก่อนก็ได้ครับไม่ลีกครับครับแล้วถ้าวันหนึ่งไม่ได้เล่นฟุตบอลแล้วอยากทำอาชีพอะไรครับก็ทำอาชีพที่พ่อแม่สร้างไว้ให้ครับมีเป็นอาชีพธุรกิจส่วนตัวของพ่อแม่อยากจะฝากอะไรสำหรับน้องๆที่กำลังเล่นฟุตบอลอยู่แล้วก็เรียนอยู่บ้างครับก็อยากให้น้องๆที่มีความฝันก็ขอให้ขยันขยันนะครับผมก็ยังไม่ถึงเป้าหมายที่ผมวางไว้แต่ผมก็อยากขยันไปพวกไปพร้อมๆกับน้องๆนะครับจะตั้งใจครับตั้งใจให้ถึงฝันครับครับ
ก็วันนี้ก็ขอบคุณนักมากนะครับครับผมที่มาร่วมรายการกับเรานะครับครับก็รายการของเรานะครับจะพบกันทุกวันจันทร์นะครับก็สามารถเข้าไปดูผ่านYouTube นะครับนี่แหละ US College Podcast Asia หรือว่า DCC College Recruit นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับความฝันของน้องๆนะครับเราเป็นส่วนที่ช่วยเติมเต็มนะครับทางด้านเรื่องของการเรียนนะครับแล้วก็กีฬาเพื่อให้น้องๆนะครับไปถึงจุดฝันนะครับวันนี้ขอบคุณน้องนัทมากนะครับที่ร่วมกับรายการกับเราครั้งหนึ่งนะครับรวมถึงขอบคุณสถานที่นะครับวันนี้ห้องพักนักกีฬาของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับวันนี้ผมกับน้องนัทนะครับต้องกลับมาสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับผมครับ